รังเบรกต้องทูพีอย่าพูดรีบขอรอเวลาอีก2ปีไม่หนีไปไหนแต่งกับคนนี้แน่ปรังเบรกต้องทูพีอย่าเพิ่งรีบขอรอเวลาอีก2ปีไม่หนีไปไหนแต่งกับคนนี้แน่มีโมเมนต์ชวนเขินมาให้แฟนๆได้อิจฉากันอยู่เรื่อยๆสำหรับคู่รักนักแสดงสาวปรางกัณรานต์วงศ์ขจรไกลกับหวานใจแร็ปเปอร์หนุ่มต้องทูพีหรือพิธวัฒน์พฤกษกิจล่าสุด2ธันวาคม2563สาวปรางมาร่วมวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์สยองขวัญ3เรื่องสั้นเรื่องผีเล่าที่เมเจอร์ซีนีเพล็กรัชโยธินเลยขออัปเดตเรื่องหัวใจสักหน่อยว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างมีวิแววให้แฟนคลับและสื่อมวลชนได้ร่วมยินดีหรือยังพร้อมทั้งย้อนไปถามถึงทริปสวีทที่ก่อนหน้านี้ควงหนุ่มโต้งไปหวานที่ทะเลสมุยทริปสมุยเป็นไงบ้างดีค่ะเหมือนไปเที่ยวการท่องเที่ยวเขาด้วยพี่ที่โน่นเขาพยายามติดต่อให้ไปช่วยโปรโมตเราคิวตรงกันพอดีก็รีบไปแค่2คืนเองค่ะปุ๊บปั๊บแต่หวานมากก็มีแค่2คืนรีบหวานแต่ไปก็เจอเพื่อนที่นั่นไปเที่ยวพักผ่อนก็แทบไม่ได้พักไปถึงไปช่วยโปรโมตร้านอาหารช่วยถ่ายรูปไม่ได้เชิงพักผ่อนก็น่าเศร้าเหมือนกันนะอย่างตอนที่ไปบางโรงแรมมีคนเข้าพักห้องเดียวค่อนข้างเงียบเลยพยายามไปช่วยเขาสมุยอาจจะเป็นสถานที่ที่ก่อนหน้านี้เป็นชาวต่างชาติมาซะเยอะตอนนี้เลยอยากเชิญชวนคนไทยไปพักค่าตั๋วโรงแรมที่พักก็ลดราคามาสุดๆทะเลธรรมชาติก็สวยงามเหมือนเดิมทะเลสมุยกับปรางใครสวยกว่ากันถามใครล่ะเวลาถ่ายรูปไปเที่ยวใครถ่ายให้ก็นี่ค่ะมีอยู่คนเดียวก็ทะเลาะกันอยู่ตลอดใช้มือถือถ่ายเพราะเขาจะให้โอกาสครั้งเดียวเราบอกว่าถ่ายรูปให้หน่อยสิเขาก็จะกดทีเดียว 5-6 ทีจบหนูถึงต้องทำตัวพร้อมตลอดเลยชอบแซวเขาในไอจีว่าได้มาแค่นี้แหละหัวเราะที่ถ่ายมาคือลงทั้งหมดเลยนะไอจีลงได้10รูปถ่ายมา5รูปเขาไม่ชอบถ่ายรูปให้เราเหรอเขาจะบอกว่ามันสวยแล้วมันโอเคแล้วเขาบอกเขาชอบแบบธรรมชาติเผลอๆไม่ตั้งใจมีแบบที่อยู่หยิบมือถือถ่ายเราไหมมีตลอดเข้าไปกินข้าวกันมาเขาก็ถ่ายหน้าเราก็จะแบบเว๋อๆเขาบอกน่ารักถ่ายตอนหลับตอนอะไรเขาบอกว่าชอบกว่าให้เรานั่งยิ้มสวยๆแล้วเราชอบที่เขาถ่ายไหมยิ้มไม่พูดแต่เวลาลงคนก็ชื่นชอบนะแฟนๆชอบกดไลค์รูปอะไรแบบนี้เขาก็จะบอกว่าเป็นไงรูปที่ต้องถ่ายไลค์เยอะมากหนูเรียกแฟนได้หรือยังหนูเรียกมาตั้งนานแล้วยิ้มแล้วใกล้แต่งหรือยังยังค่ะพูดกันตลอดว่ามันไม่ได้ไปไหนหรอกก็แต่งกับคนนี้แหละแต่อย่าเพิ่งขอนะยังอยากทำงานและอยากให้เขาทำงานด้วยเขามีโปรเจกต์เยอะมากแปลว่าเขาส่งสัญญาณอะไรมาหรือเปล่าเราถึงรีบบอกให้เขาตอบเองดีกว่ายิ้มเขาก็ไม่ได้ขอแต่มีแพลนอยากขยับขยายที่อยู่เขาก็อยากพัฒนาตัวเองมุ่งไปมีพื้นที่อยากซื้อบ้านเดี๋ยวให้เขาบอกเองดีกว่าหนูก็บอกว่าซื้อเลยเต็มที่แต่ยังไม่แต่งยังไม่ได้อยู่ด้วยนะปรางอยากให้เขาทำงานก่อนคือถ้าเราแต่งงานไปแล้วเราก็อยากเต็มที่ในการเป็นภรรยาที่ดีแต่ตอนนี้หนูยังอยากทำงานอยากให้เวลากับครอบครัวตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองอีกนานไหมบอกเขาอีกสักปี2ปีก็ไม่นานนะเดี๋ยวคอยผลัดต่อหัวเราะมีส่วนร่วมในการซื้อบ้านไหมก็มีไปช่วยดูค่ะแต่บอกแล้วว่ายังไม่ไปอยู่ถ้าเกิดเขาไม่ฟังเราแล้วขอปรับขึ้นมาล่ะอย่าเพิ่งเลยยังหรอกถามเรื่องที่คนทักว่าต้องหน้าเหมือนป๋อมแปมเอ็นดูเขาชอบส่งมาให้หนูดูตลอดแบบดูสิเราก็บอกว่าเออน่ารักดีบางทีเขาก็ถามว่าเหมือนไหมมีคนทักผิดเยอะไหม
ถ้าทักผิดคงเป็นแซวๆมากกว่าไม่มีทักผิดขนาดนั้นหรอกตัวเขาเองก็รู้จักซี้กันอยู่แล้วบังเอิญเจอชอบถ่ายรูปกันอยู่แล้วตัวเขาเขินไหมเขินเขาเป็นฮิปฮอปอเนอร์จะมีมาดมีอะไรแล้วตัวปรางว่าเหมือนไหมก็เหมือนนะสรุปยังไม่แต่งเนื้อยังค่ะอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องต้องทูพีโพสซึ่งบอกรักปรางกนรันขอบคุณที่อดทนสัญญาจะเป็นคนที่ดีขึ้นปรางกนรันซึ้งใจต้องทูพีประกาศบอกรักผ่านไอจีต้องทูพีเขินปรางห่วงทำงานกลางคืนยกให้เป็นแม่อีกคน